ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Castle Flipper Demo นะครับครับผมก็เกมนี้นะชื่อมันก็จะคล้ายๆกับเกม House Flipper เลยใช่ไหมครับก็มันจะเป็นเกมแนวเดียวกับ House Flipper นะครับที่เราจะต้องทำการสร้างบ้านนะรีโนเวทบ้านเก็บขยะอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในเกมนี้นะมันจะเป็นธีมของยุคกลางนะครับยุคอัศวินนะประมาณนั้นนะ okay. ครับก็จะต่างกับเกม House Flipper ตรงที่อันนั้นมันเป็นยุคปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เราจะต้องสร้างบ้านที่เป็นแบบในยุคของอัศวินนะโอเคเราไปลองสร้างบ้านในยุคกลางกันดีกว่ากดเพลย์ไปเลยครับจากนั้นก็กด New Game นะมาครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้นะเราเป็นเจ้าของที่นะครับที่เล็กๆแห่งนี้นะก็คือมันเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ของเรานะแล้วเขาก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นแค่พื้นที่เล็กๆนะแต่ว่าในอนาคตนะครับเราสามารถทำให้มันยิ่งใหญ่ได้นะกลับสู่อาณาจักรเหมือนของตอนปู่ของเราอะนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำงานแลกกันก่อนโอเคเนี่ยเหรอบ้านเราเขาบอกว่าอันนี้เป็นมรดกของปู่เราอะนะบ้านหลังเนี้ยนะโอเคตรงนี้มีแสงขาวๆอยู่ครับตรงนี้เป็นเควสบอร์ดนะเราสามารถมารับเควสได้จากตรงเนี้ยนะก็คือเหมือนเกม House Flipper เลยนะในยุคของอัศวินมาเรามาดูเควสแรกกันเลยครับเควสแรกนะก็จะเป็นเหมือนให้เราไปทำความสะอาดแคมป์นะที่มันโดนพายุเฮอริเคนโจมตีนะครับผมโอเคก็เขาจะจ้างงานเราแหละก็จะมีขยะ50อันให้ซ่อมรั้วซ่อมพื้นอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคครับรับงานหลังจากรับงานแล้วกดคิวนะครับเพื่อเป็นการดูเควสนะอันนี้ก็จะเป็นเควสแรกของเราโอเคไปทำงานกันเลยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับนะอันนี้จะเป็นงานแรกของคุณคุณจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมสิ่งของเนี่ยให้ครบเสร็จสิ้นนะเกิน 80% นะครับโอเคผมจะให้ครบ100เลยผมเทพโอ้ผ้ามันสวยใช้ได้เลยนะโอ้โหใช้ได้เกมนี้เริ่มเลยแล้วกันเก็บขยะ50อันครับนี่ใช่ไหมที่พื้นกดคลิกซ้ายนะครับเป็นการเก็บขยะอันนี้ด้วยอ่ะไก่นี่ต้องเก็บไหมไม่ต้องโอเคนี่ไงมีกองฟางครับเก็บไปเลยเศษไม้ตรงนี้แล้วก็นี้เก็บได้ไหมเกวียนนี่ไม่ต้องไม่ใช่ขยะนะเก็บไปครับเก็บเอานี้ได้12ชิ้นเก็บไปเก็บมีอะไรไหมแถวนี้ต่อมาจะเป็นระบบซ่อมแซมนะเขาบอกว่าให้เราดูสีฟ้าๆเนี่ยนะมันจะมีมาร์กบอกนะครับแล้วก็สามารถไปหยิบแผ่นไม้นะเพื่อมาซ่อมหรือว่าซ่อมพื้นอะไรได้ประมาณนั้นนะแผ่นไม้เนี่ยเหรออ๋อนี่นะจะมีขนาดนะครับกด E เป็นการหยิบแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ไงนี่ไงใช่ป่ะกด E ไปครับอ๋อแล้วก็หยิบไม้มาใส่แค่นั้นเองใช่ป่ะเราหยิบได้ทีกี่ชิ้นเนี่ยเหมือนจะหยิบได้ทีละ3ชิ้นนะมาก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคก็หยิบเพิ่มน่าจะต้องอีกกี่อันอีก4อันนะตรงนี้1 2 3แล้วก็มาอีกแผ่นหนึ่งครับมาตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วซ่อมนี้นะซ่อมรั้วก็ด้านขวานะเควสเขาเขียนว่าเราเรียบร้อยแล้วซ่อมรั้วครับเหลือเก็บขยะเนี่ยงานยากเพราะว่ามันเยอะนะเราจะต้องเดินหาแบบนี้เหรอตรงนี้มีอะไรไม่รู้ขาวเขาบอกว่าการที่เราจะขึ้นบันไดได้เนี่ยก็คือกด W นะแล้วก็กด Space Bar นะครับเป็นการขึ้นถ้าจะลงก็คือกดตัว S นะอันเดียวเลยก็เหมือนเกมอื่นนะนี่ไงกดขึ้นนะแล้วก็กดลงประมาณนี้โอเคครับตรงนี้มีเสานะเราต้องเอาเสามาใส่อีก3ต้นนี่ไงเอาเสามาใส่ครับ1ต้นก็นี่2ต้นขาดอีกต้นหนึ่งนะเสามีขยะเก็บไปด้วยหาเสาก่อนดีกว่าเสานี่ไงเสามาวางอยู่บนถังโอเคครับใส่เสาตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เควสเราเสร็จไปแล้ว2อันนะแล้วก็เก็บขยะเก็บขยะต่อนี้ไม่ใช่หรออันนี้ครับนี่ไงมันโดนพายุเฮอริเคนอะนะนี่ตามที่เราอ่านมานะครับตรงนี้อะไรขาวๆต่อมาจะสอนโหมดการทำลายนะครับสิ่งของนะ
เรากดแท็บแบบนี้มันจะมีโหมดทำความสะอาดนะแล้วก็โหมดทำลายครับเราเลือกไปก็จะหยิบค้อนออกมาอย่างนี้แล้วทุบป้าบเขาให้เดี๋ยวทุบทีเดียวต้นไม้หายหมดเลยทั้งต้นเลยนี่มันขวานเทพเจ้าเดี๋ยวในบ้านผมค่อยเข้านี่ไงต้นไม้ใช่ไหมป้าบเขาให้หายทั้งใบทั้งต้นนะหายเกลี้ยงเลยเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะก็ตรงนี้มีทางเข้านะครับต่อมาจะสอนการนั่งนะครับให้กดปุ่ม left control นะ control ด้านซ้ายโอเคก็ทั่วไปแบบนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีของเขาบอกว่าเราสามารถออกสำรวจเมืองนะในโลกกว้างเนี่ยแล้วก็เราจะพบกับหีบนะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆนะครับมันจะมีรางวัลอยู่ข้างในไหนขอดูซิได้อะไรนะอันนี้โอ้ได้เงิน 1,000 นะครับมีทองมีอะไรเต็มเลยดูดิแต่ว่าผมนึกถึงไอ้พวกช็อกโกแลตที่มันเป็นห่อสีทองๆอะไรประมาณนั้นโอเคได้มา 1,000 ตอนนี้เรามีเงิน 2,000 กว่าเราต้องกลับไปเก็บขยะให้หมดนะแล้วก็ต้องไปซ่อมพื้นด้วยพื้นเขาบอกว่าเรามีเซนส์พิเศษนะครับในการมองหาได้โดยการกดปุ่ม Z อ้าวทำไมเพิ่งบอกนี่ไงเราจะสามารถมาร์กจุดบนพื้นได้นะเดี๋ยวเก็บคอนไว้ก่อนนี่มันเหมือนเกมนั่นเลยนะ Train Station อะ Renovation ใช่ป่ะกด Z แล้วมันจะมีเซนแบบเนี้ยนะเออใช่เลยอะอาจจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะตรงนี้เป็นเศษแจกันนะครับเก็บไปหมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้48แล้วขาดอะไรอะอ๋อนี่ไงตรงนี้กองไฟอีก2อันก็เป็นอันเสร็จนะครับแล้วพื้นตรงไหนอะพื้นเขาบอกว่าเรายังต้องซ่อมพื้นอีก6อันไหนพื้นเฮ้ยนี่ผมเห็นใช่ไหมนี่ไงข้างบนเนี่ยมันขึ้นไปสีฟ้านะครับตรงเนี้ย1 2 3น่าจะ3อันนะต้องใช้ไม้นี่แน่นอนเพราะเรายังไม่ได้ใช้เลยโอเคได้3อันเหมือนเดิมปีนขึ้นไปดูซิว่าใช่หรือเปล่าพื้นมันพังหรือเปล่านี่ไงมองเห็นด้านล่างนะลางๆเมื่อกี้ใส่ไปเลย1 2 3ครับผมสวยงามโหถึงสกายริมเลยอ่ะเป็นยุคนี้แหละโอเคลงไปข้างล่างโอเคครับเหมือนเกมนี้มันจะไม่มีเลือดให้เรานะเก็บแผ่นไม้มาเหมือนว่าตกลงมาไม่มีเลือดลดหรือเปล่าไม่รู้สิก็ไปดูสิว่ามีพื้นตรงไหนให้เราต้องซ่อมอีกน่าจะฝั่งนี้แหละมีไหมไม่มีหรออ๋อนี่ไงก็ใส่ไปครับ1 2 3เรียบร้อยโอเคครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมาอีก 1,000 เนี่ยเขาก็มีคำสั่งให้เลือกนะว่าเราจะกลับบ้านหรือจะอยู่ต่อกลับบ้านสิครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะมากลับมาที่บ้านของคุณปู่เราแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะต่อมาคุณก็ควรจะทำความสะอาดบ้านของคุณด้วยนะให้มันสะอาดเรียบร้อยนั่นน่ะสิเราไปทำบ้านคนอื่นก่อนนะแต่ว่าบ้านเรายังไม่ได้ทำเลยมากดเซนครับเก็บขยะก่อนเลยขูขยะเพียบเลยนะเนี่ยก็อย่างว่านะเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ของเรานะก็คือมันไม่มีคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วก็เลยไม่มีคนมาทำความสะอาดนะครับไอ้แดงๆนี่คืออะไรเขาบอกว่าให้เรากดแท็บแล้วเลือก Clean Mode นะครับอ๋อเป็นแบบคราบสกปรกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่ไงถูมันซะนี่ด้วยนี่ด้วยอ๋อเหมือนว่ามันเป็นคราบอะไรก็ไม่รู้ฝุ่นดินอะไรเงี้ยนะสนิมหรือเปล่าหมดยังนี่ด้วยนี่ด้วยหน้าบ้านทางเข้าบ้านนี่ควรจะสะอาดนะแบบนี้โอเคครับเก็บขยะต่อนี่ๆๆตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วก็ในบ้านด้วยจะว่าไปเกมนี้คงไม่มีไฟฉายหรอกใช่ไหมเพราะว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรประมาณนั้นน่ะจากนั้นให้ทำลายนี่ด้วยนะเป็นเก้าอี้ไม้เนี่ยหรอโอเคมาทุบป้าบเขาให้ค้อนเหล่านี้ค้อนถอหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันแบบทรงพลังมากอันนี้ด้วยเหรอป้าบเขาให้หายเกลี้ยงโอเคครับเรียบร้อย 100% หมดแล้วแล้วไงอ่ะเควสต่อมานะจะสอนเราทำการสร้างบ้านแล้วตอนนี้โอเคมาจะได้สร้างบ้านแล้วใช่ไหม
เฟรดเขาบอกให้เราไปสร้างบ้านให้เขาหน่อยนะแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์ให้เขา3ชิ้นโอเคจัดมาอ้าวมันก็ยังไม่ใช่บ้านเรานี่ใช่ไหมเหมือนว่าเรารับงานไปสร้างบ้านให้คนอื่นก่อนประมาณนั้นมาครับเขาจะสอนเทคนิคการสร้างบ้านให้เราแล้วเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเนี่ยนะโอ้โหไม่เล็กอ่ะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะครับใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย wow. มาเรามาสร้างบ้านให้คนอื่นก่อนกดแท็บขึ้นมาครับจากนั้นเลือกไปที่โหมดสร้างตรงนี้นะแล้วไงต่ออ๋อมันก็จะมีกำแพงนะครับอันนี้เป็นหลังคาใช่ไหมเราเลือกไปที่พื้นก่อนเป็นการวางโครงพื้นก่อนนะยังไม่ใช่พื้นนะโอเคโอเคนี่ไงเราวางตรงนี้ก่อนเป็นโครงพื้นนะครับวางไป4บล็อกแบบนี้จากนั้นวางบล็อกกำแพงนะครับกดเลข2ขึ้นมาแบบนี้อ๋อเขาแบบเขาให้เราวางตามที่เขามาก็ไว้โอเคต่อมากดเลข3ครับเพื่อวางโครงประตูนะแล้วก็เลข4เป็นวางโครงหน้าต่างนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้หมดแล้วต่อมาเลข5ครับเป็นการวางโครงหลังคานะกดลูกกิ้งเมาส์เป็นการหมุนแบบนี้โอเคไม่ยากเท่าไหร่ต้องหมุนให้ตรงกับที่เขามาก็ไว้ด้วยนะก็อันนี้เรียบร้อยถูกป่ะเนี่ยอันนี้ระวางผิดนะครับเนี่ยป้าบเขาให้อ้าวมันวางต่อไม่ได้แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวสร้างอันนี้ก่อนหน้าต่างก่อนโครงหน้าต่างเดี๋ยวค่อยวางนอกรอบแล้วก็กดเลข7ครับเป็นการวางประตูนะแบบนี้จากนั้นกดแท็บครับไปที่โหมดอัปเกรดนะตรงนี้มันจะมีโหมดเป็นไม้อยู่นะแล้วก็เป็นพลาสเตอร์เป็นหินอะไรมานั้นแต่ว่านี้เขาบังคับให้เราสร้างเป็นไม้ก่อนทำไงต่อมาเขาให้เราคลิกซ้ายนะตรงบ้านเนี่ยอ๋อเป็นการเสริมไม้เข้าไปประมาณนั้นโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหมันสร้างง่ายแบบนี้เลยเหรอมาสร้างที่บ้านให้หลังดิตอกปุ๊บเสร็จปั๊บโอ้โหเรียบร้อยหมดแต่ว่าหลังคาเนี่ยผมสร้างผิดไปอันเดี๋ยวต้องวางโครงใหม่นะไปดูจากข้างนอกดีกว่าเปิดประตูก่อนเนี่ยครับมันจะต้องวางโครงให้ถูกด้วยนะต้องเป็นมุมนี้นะจากนั้นเรากดอัปเกรดเป็นไม้ไปตรงนี้ก็ตอกหลังคาเข้าไปเรียบร้อยมาครับต่อมาเขาให้เราวางเฟอร์นิเจอร์นะ3ชิ้นใช่ไหมนี่ไงเขามีบอกให้นะตามเควสกด i ขึ้นมาครับนี่ไงเป็นห้องนอนนะเอาตู้ก่อนตู้ก็จะมีอยู่4แบบให้เลือกนะตอนนี้เอาเป็นไม้นี่ละกันนะดูแบบวินเทจจริงๆมันก็ไม่ใช่วินเทจนะเพราะมันเป็นยุควินเทจอยู่แล้วนะแบบนี้เปิดหน้าต่างได้ไหมผมว่าเปิดหน้าต่างได้ด้วยเออดีนะเพราะว่าประตูก็เปิดได้หน้าต่างก็ต้องเปิดได้แบบนี้ต่อมาเป็นโต๊ะหัวนอนนะครับเราเอาแบบให้มันเข้ากันดีกว่าตรงนี้นี่ไงก็วางตรงนี้นี่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เซตเดียวกันนะครับจากนั้นกด i แล้วก็เลือกเตียงด้วยเตียงมันไม่มีเข้าเซตไงเอาเนี้ยแหละยุคเก่าๆต้องแบบนี้โอเคเรียบร้อยได้เงินมาอีก 3,000 นะ wow. กลับบ้านเลยให้ไวมาครับคุณผู้ชมแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วตอนนี้ได้เงินมาโอ้โห 7,000 นะ oh my God. เราจะมาสร้างบ้านเรามั่งดีกว่าเริ่มจากอะไรดีเหมือนบ้านเราปู่เขาจะวางโครงล่างเอาไว้เราอาจจะแค่อัปเกรดก็น่าจะได้หรือเปล่าเพราะมันมีคบเพลิงให้เราถือด้วยนะครับเนี่ยนี่ไงมีคบเพลิงด้วยนะสำหรับตอนกลางคืนอะไรงี้ผมจะอัปเกรดบ้านอัปเกรดยังไงมาเราจะมาตอกบ้านเรานี่ตอกเข้าให้ตอกเข้าให้ตอกไปหลังคาด้วยมาโอเคก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะก็มาใส่ประตูให้หน่อยประตูอยู่ไหนประตูเพราะว่าถ้าไม่มีประตูเดี๋ยวยุงจะกัดนะตอนกลางคืนเปิดสินี่ไงโอเคครับหน้าต่างต้องมีด้วยหน้าต่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยังโบ๋อยู่เลยฮะแล
แล้วก็มันต้องอัปเกรดไหมหน้าต่างเอาหน้าต่างเสร็จแล้วนะโอเคมีไอ้นี่ด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนมุงลวดบ้านเราอะแต่ว่ามันทำจากไม้นะก็ถ้าเปิดไว้ยุงก็เข้าอยู่ดีนะตรงนี้วางโครงหน่อยวางโครงเอาเป็นหน้าต่างดีกว่ามาเอาเป็นหน้าต่างไปเลยจากนั้นกดอัปเกรดใช่ไหมนี่แล้วก็เลือกหน้าต่างตรงนี้โอเคเรียบร้อยนี่ไงนี่ครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วบ้านเราแล้วทำไมมันเหมือนบ้านคนเมื่อกี้ที่เราไปทำให้เขาเลยนะเหมือนเดะเลยนะเนี่ยนะก็เพราะว่าเราสร้างตามโครงที่วางไว้แล้วนะเดี๋ยวขอดูอีกนิดหน่อยโอ้มีบันไดนะครับแต่ว่าเราเป็นบ้านชั้นเดียวนะนี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นอันเสร็จนะบ้านเราโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นอันจบตัวเดโมนะของเกม Castle Flipper นะครับก็สนุกมากเลยนะมันเป็นเกมที่แบบว่าได้ใช้จินตนาการนะแบบว่าเราจะสร้างตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเกมเต็มเราน่าจะสร้างได้แบบอิสระมากขึ้นนะประมาณนั้นโอเคครับก็เช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรีวิวให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดมาเล่นได้ฟรีเลยนะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย